ไปซ้อมมวยต่อนะเดี๋ยวถ้าเสร็จเรามารับก้อยด้วยนะครับขอให้สนุกนะก้อยด้วยนะเดี๋ยวเจอกันครับพวกผู้หญิงเนี่ยมักสีเหลี่ยมความรักแกจะหาเฮาเสียงหัวตัวเองหรือเปล่าพวกผู้หญิงอ่ะก็ดีแต่บ่นจูบจิกจู้จี้อยู่ตลอดเวลาคอยโทรคอยเช็คแกระวังเถอะกลายเป็นควายเผือกของเขาระวังมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนหรอกเราชอบก้อยก้อยน่ารักจะตายคิดอย่างนั้นเหรอโอ้ยแกว่าแต่เขาแล้วทีแกล่ะโอ้ยแกคนเราอ่ะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดิแล้วผู้ชายแบบไหนที่แกอยากแต่งงานด้วยสูงขาวหล่อแล้วก็รวยงี้แกใครอ่ะเขาก็อยากมีแฟนเพอร์เฟกต์แบบนี้กันทั้งนั้นแหละใช่ไหมขาวสวยหมวยอึมก็ดีเว้ยน่ารักน่ารักแค่เป็นคนดีก็พอแล้วแต่ว่าหล่อด้วยก็ดีไอ้น่ารักมันก็ดีอยู่แต่อีกหน่อยความน่ารักมันหายไปเราคืนศพเฮ้ยเดทเมื่อวานเนี้ยเป็นไงบ้างวะอะไรอันแน่บอกมาดีๆเว้ยทำอะไรกันบ้างวะหอมกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วเมื่อวานไปถึงสวนกันหรือเปล่าวะสวนอะไรก็สวนแบบโอ้ไม่หรอกเราก็แค่ไปดูหนังดูหนังเสร็จก็ไปกินนมกินเสร็จก็พาเขากลับบ้านแค่นี้นะอุตส่าห์เสียเงินค่าหนังค่านมแล้วก็กลับบ้านเป็นโง่เฮ้ยอะไรวะไม่ได้หอมไม่ได้จูบกันเลยเหรอไม่ได้เรื่องเลยแกอ่ะเดี๋ยวหมาก็ฆ่าไปแดกหรอกนี่จ๋าฉันไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะเออแล้วโทรศัพท์อ่ะแกเช็คของมันบ้างเปล่าวะไม่อ่ะมันไม่ดีนะคนเรารักกันก็ต้องไว้ใจกันดีผู้ชายอ่ะก็เหมือนกันหมดแหละไม่ติดเกมก็เจ้าชู้ไม่ก็หาเรื่องตีกันแล้ววะผู้หญิงอ่ะก็เหมือนกันหมดนั่นแหละจะไม่ไปช้อปปิ้งก็จับกลุ่มนินทาพวกเราถ้าแกคิดอย่างเงี้ยมันไม่ทันคนอื่นมันหรอกดูอย่างไอ้เปิ้ลมันดิเห็นมิล่าทำไมอ่ะแกถึงคิดว่าผู้ชายอ่ะไม่เหมือนกันแล้วแกคิดว่าก้อยไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นหรอวะพี่เนยเขาไม่เหมือนคนอื่นนะเขาดูเป็นคนดีจะตายแล้วเขาก็รักพระเจ้าด้วยแล้วไงอ่ะแล้วมันต่างจากคนอื่นตรงไหนอ่ะพี่เนยเขารักพระเจ้าเขาพยายามเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเหมือนกับที่พระเยซูรักทุกคนนะช้ามันเกี่ยวอะไรอ่ะกับศาสนาผู้ชายอ่ะก็เหมือนกันหมดอ่ะอย่าพูดถึงก้อยอย่างนั้นอีกนะหัดให้เกียรติผู้หญิงบ้างสิวะโอเคโอเคเพื่อนใจเย็นใจเย็นพระเจ้าให้เราเป็นคนแข็งแรงเพื่อปกป้องผู้หญิงนะเว้ยแต่ฉันอ่อนแอเว้ยแล้วแกกับป๊อปเป็นยังไงบ้างเลิกแล้วเราอะไปกันไม่ได้วะแล้วแกกับจ๋าล่ะเป็นยังไงจ๋าอ๋อแค่กี่กันก็พวกเราเป็นมนุษย์สามารถทำผิดได้ตลอดแต่ว่าพระเจ้าอ่ะทรงดูที่จิตใจแล้วพระองค์ก็ยกโทษให้เราเสมอนะแล้วถ้าพวกเราอ่ะรักกันด้วยความรักของพระเจ้าชีวิตของพวกเราก็จะไปกันได้ด้วยดีนะเฮ้ยระวังนะเว้ยอย่ายกใจให้เขาทั้งหมดล่ะไม่รู้สิอยากลองให้โอกาสตัวเองแล้วก็พี่เขาด้วยอ่ะระวังเสียใจภายหลังนะเว้ยความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่บางครั้งก็ทำให้เราเจ็บฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยฉันถ้าฉันรักก้อยด้วยความรักของพระองค์รอน้องคะเก็บตังค่ะโอ้เป็นยังไง
ทานอาหารหรือยังยังไม่ได้ทานเลยอ๋อเดี๋ยวไปกินด้วยกันไหมไปไหมกินข้าวเหรออืมไปไหมไปด้วยกันดิเอาดิไปก็ไปโอเคไป